بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับที่เดินทางนะครับเสียสละเวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับหลายท่านก็เป็นวันครอบครัวแต่สำหรับพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺครับใช้วันครอบครัวใช้วันนี้เป็นวันที่เดินทางมาศึกษาหาวิชาความรู้ครับวันที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคความยากลำบากอย่างไรก็ตามนะครับณช่วงนี้ก็จะพูดกันถึงฝนตกอะไรเงี้ยนะครับฝนตกรถติดหนทางลำบากแต่ความยากลำบากแบบนั้นนะครับไม่สามารถที่จะหักข้ามกับหัวใจของผู้ที่ศรัทธาที่เสียสละในการเดินทางมาพูดคุยกันนะครับทุกๆขณะย่างก้าวนะครับที่เดินทางมาหวังตั้งใจเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนะครับอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนสิ่งที่ดีงามให้ครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับวันนี้หัวข้อเรื่องของการยิ้มครับยิ้มเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ที่ศรัทธารอยยิ้มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เขานั้นได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์แล้วก็รอยยิ้มนั้นเป็นชัยชนะของผู้ที่ศรัทธานะครับอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนาตดำรัสแต่เป็นนะครับเราอ่านนะครับในส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มที่มีความเบิกบานพี่น้องอ่านในซูเราะห์อัลกอชิยะห์นะครับในอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนาตดำรัสในอายะห์ที่8เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงพจนาตดำรัสกล่าวถึงสัญลักษณ์หนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นก็คือวูยูฮุยยามะอิซินนาอิมาวันที่ผู้ศรัทธานะครับเมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วหลายๆใบหน้านะครับวัจจะฮูวูจูฮุนก็คือใบหน้าของพวกเขาใบหน้าของผู้ศรัทธาเนี่ยมีแต่ความเบิกบานแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงพระชนะดำรัสนะครับว่าวันนั้นเพราะอะไรล่ะลิซะยฮารอดียะเพราะอะไรพึงพอใจในการกระทำของพวกเขาที่เขาได้กระทำคุณงามความดีขนาดที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นใบหน้าที่มีต่อรอยยิ้มใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเนี่ยเป็นนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ทราบว่าเวลาเรายิ้มนะครับก็เป็นเครื่องหมายที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในวันที่อัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีครับยิ้มเพราะว่าอะไรในสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้าของเขาในวันที่กลับไปสู่อัลลอฮ์ในวันที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้ไปแล้วครับโอ้ยสวยงามมากยิ้มเพราะเห็นว่าอะไรเห็นบรรดาสวรรค์เห็นความสุขที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อย่างไรครับอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงนะครับสิ่งที่อยู่ตระหง่านอยู่ต่อหน้าของเขาเนี่ยทำไมล่ะผู้ศรัทธาจะไม่ยิ้มก็เพราะว่าผู้ที่ศรัทธาเวลากลับไปหาอัลลอฮ์แล้วนะครับอยู่ต่อหน้าของเขานั่นก็คือฟิยันนจิลอาลียะนะครับมีอะไรนะฮะมีสวรรค์สวรรค์อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระหง่านครับวันนั้นเป็นวันที่ผู้ศรัทธานะครับเพียงแค่ยิ้มมันเป็นความง่ายแต่ในขณะเดียวกันรอยยิ้มนะครับไม่ใช่เฉพาะจะได้ความพอพระทัยจากอัลลอฮ์เท่านั้นรอยยิ้มจะเป็นสิ่งที่เบิกบานแล้วก็ไม่ได้ยิ้มคนเดียวเขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นอาการที่ติดต่อกันได้นะครับพี่นะรอยยิ้มหรือการยิ้มเนี่ยเป็นอาการที่ติดต่อกันได้นะครับมันไม่ใช่โรคระบาดไม่ใช่นะแต่รอยยิ้มเนี่ยจะติดต่อสังเกตว่าเวลาที่คุณแม่นะครับคุณแม่นะครับที่มีลูกน้อยอัลลอฮ์ทรงประทานของขวัญให้เนี่ยนะครับลูกก็เป็นของขวัญ นะจ๊ะเฝ้ารอโอ้ลูกเราสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วสัญลักษณ์แรกนะครับที่สามารถที่จะโต้ตอบที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีให้หัวใจของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เบิกบานก็คื
รอยยิ้มของลูกนั่นแหละใช่ไหมครับรอยยิ้มของลูกแรกยิ้มของลูกเนี่ยโอ้โหคุยกันในครอบครัวบังลูกเรายิ้มแล้วนะครับบังลูกเราหน้าบึ้งไม่มีบังลูกเรายิ้มแล้วนะบังโอ้โหลูกเราน่ารักมากใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามนะครับรอยยิ้มนะครับบอกกันว่านะครับจริงๆแล้วเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กทารกที่ถูกเรียกว่าเด็กทารกนะพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะคุยกันยังไม่ได้คุยกันนะคุยกันเป็นภาษาไม่ได้แต่สัญลักษณ์นะครับหรือภาษาของรอยยิ้มเนี่ยทำให้เกิดความเบิกบานแล้วก็ท้าความไปว่าทำไมเด็กถึงมีรอยยิ้มนะพูดถึงเด็กก่อนนะครับก็เพราะว่าในบ้านนั้นมีแต่ความเบิกบานสังเกตดูครับพี่น้องครับถ้าหากในบ้านมีความเบิกบานในบ้านมีการพูดคุยกันในบ้านมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยรอยยิ้มจะโหยนะครับเปื้อนใบหน้าของทุกคนเลยใช่ไหมแล้วเด็กเนี่ยครับกล่าวกันว่าเด็กที่เขาได้รับความอบอุ่นจากคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะแสดงรอยยิ้มออกมาอันก็เป็นสิ่งที่เราทราบนะครับว่าเวลายิ้มนะครับหนึ่งเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ของชาวสวรรค์ยิ้มที่มีความเบิกบานยิ้มที่เขาได้พบกับพระพักพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณวันนั้นแล้วสิ่งที่เราสัมผัสได้ครับในต่อมาครับพี่น้องครับในเรื่องทำไมเรื่องของรอยยิ้มเนี่ยมีเขารวบรวมนะผมรวบรวมมานิดนึงว่าเวลาที่คนเรายิ้มเนี่ยพี่น้องครับคนหลายๆคนที่อยากจะให้ใบหน้าสวยนะครับกล้ามมัดของเนื้อของใบหน้าของคนเราเนี่ยถ้าโกรธนะใบหน้าจะกล้ามมัดของส่วนของใบหน้านะครับหรือเส้นประสาทในแต่ละส่วนของใบหน้าเนี่ยจะทำงานหนักถ้าหากว่าเกิดอาการหน้าบึ้งหน้าบึ้งเนี่ยทำงานหนักมากเลยครับทางด้านนักวิเคราะห์นักจิตวิทยานักอะไรก็ว่ากันไปในส่วนของปัจจุบันนี่ใช่ไหมแต่พี่น้องครับถ้าหากว่าคนหนึ่งนะครับยิ้มใบหน้าเนี่ยจะทำให้ใบหน้านั้นอ่อนโยนจะทำให้ใบหน้านั้นเกิดความรู้สึกดีนะครับและความตึงเครียดความเครียดความโมโหเนี่ยมันจะหายไปเพราะความตึงเครียดความโมโหอยู่ร่วมกับรอยยิ้มไม่ได้แต่ต้องยิ้มจริงๆนะยิ้มด้วยกับหัวใจครับพอยิ้มแล้วใบหน้าก็มีความเบิกบานแล้วก็รอยยิ้มก็จะทำให้คนรอบๆข้างเนี่ยได้รับความสุขนะครับก็เป็นอาการติดต่อกันได้นะครับต่อมาพี่น้องครับเรามาดูซิว่าเมื่อยิ้มแล้วเนี่ยเราได้รับอะไรพระองค์ที่รักขอแล้วครับยิ้มแบบอิสลามเมื่อก่อนบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งมังค่าที่มาเที่ยวเมืองไทยสักหลายๆ10ปีก่อนใช่ไหมสัญลักษณ์ของคนไทยคือสยามเมืองยิ้มนะฮะฝรั่งบอกโอ้โหเมืองไทยเนี่ยนะครับ The Land of Smile เขาว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่ปัจจุบันด้วยกับสาเหตุอะไรไม่รู้แหละนะครับรอยยิ้มค่อยๆเหือดหายไปแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ภาษาเดียวกันก็ยังเข้าใจภาษาของรอยยิ้มพระองค์ที่รักขอเนาะครับเดี๋ยวเราคุยกันว่าเอ๊ะรอยยิ้มเนี่ยได้รับอะไรอีกซอฮาบะของท่านนบีนะครับซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยก็เคยถามนบีถึงเรื่องหนึ่งคือถามก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการบริจาคเนี่ยจะมีให้ทางออกกันนะจ๊ะปรากฏว่าซอฮาบะไปถามนบีว่าคือชาวยัสริบหรือชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะจ๊ะส่วนมากเลยเป็นคนจนนี่คนจนมักอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าโอ้เวลาจะบริจาคเนี่ยคนมีสตังค์เนี่ยเขานำหน้าไปหมดแล้วคนมีสตังค์คนมีทรัพย์สินมากๆอาจจะรุดหน้ากับคนที่ไม่มีและจะบริจาคอย่างไรเพราะนั้นครับนบีได้บอกกับซอฮาบะนะครับท่านจะเป็นอบูดัดดะนะครับหรือท่านอบูฮุรอยที่ถูกถามแล้วก็ไปถามนบีนี่แหละครับบอกว่านบีครับพวกเราเนี่ยเป็นคนจนๆนะอยู่เมืองมะดีนะห์นบีเห็นไหมพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนเป็นกรรมกรใช้แรงงานนะครับแบกหามอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างแต่ปรากฏว่าคนรวยๆเขารุดหน้าพวกเราไปแล้วนบีครับจะทำอย่างไรดีล่ะช่วยหาทางออกให้กับพวกเราด้วยเถอะเพราะเราเป็นคนจนนบีก็ยิ้มนบีเนี่ยนะครับหน้าตาของท่านนบีจะยิ้มมาก่อนเลยนบีจะยิ้มด้วยกับหัวใจของท่านนะครับที่เปิดรอยยิ้มพอรอยยิ้มแล้วเนี่ยทุกคนสบายใจนะครับซอฮาบะสบายใจมากก็บอกว่าทำแบบนี้นะทำแบบไหนนบีบอกว่าป
พวกท่านจงอย่าดูแคลนนะครับหรือละเลยในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆซอฮาบะห์ก็ถามว่าคืออะไรครับนบีบอกว่าเพียงแค่พวกท่านนั้นเวลาเช้าๆหลังจากที่แยกย้ายกันจากการละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดหรือแยกย้ายออกจากบ้านไปหาไปทำงานหรืออะไรก็แล้วนั้นเวลาเช้าๆเนี่ยอย่าดูถูกนะครับอย่าละเลยแม้เพียงแต่ท่านจะไปพบกับพี่น้องของท่านหมายความกับพบกับพบปะกับประชาชนกับใครก็แล้วแต่นะครับด้วยกับใบหน้าที่เมื่อท่านนั้นเอียงครับหันใบหน้ามาสู่พี่น้องท่านด้วยกับอัตตบัสซุมตบัสซุมนี่ชื่อเพราะนะบางนะใครมีลูกสาวชื่อตบัสซุมก็ดีนะนะหญิงที่ยิ้มนะครับตบัสซุมยิ้มอย่างสวยๆนะครับยิ้มนะครับยิ้มแบบยิ้มให้กับพี่น้องของท่านได้อะไรล่ะพอยิ้มแล้วพี่น้องครับการยิ้มที่ท่านนบีบอกต่อไปก็คือการยิ้มของท่านแต่ละครั้งนั้นแต่ละครั้งนะแต่ละครั้งของรอยยิ้มเนี่ยเท่ากับการทำบริจาคครับยิ้มแต่ละครั้งนั้นเป็นบริจาคเป็นซอดาเกาะยิ้มแต่ละครั้งวันนี้พี่น้องยิ้มหลายครั้งพี่น้องก็บริจาคหลายครั้งนั่นแหละครับยิ้มบ่อยยิ้มทุกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าการยิ้มของท่านนั้นเพื่ออัลลอฮ์นึกในใจโดยประมาณหรือตั้งใจว่านี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับยิ้มแต่ละครั้งก็เท่ากับเป็นการบริจาคด้วยใช่มั้ยยิ้มบ่อยๆใบหน้าสวยยิ้มบ่อยๆสําหรับมุสลิมะนะครับเท้ากาจะไม่ค่อยมีเท้ากาหรือเตียนกาเตียงกาก็แล้วกันภาษาครับเตียงกาจะไม่เคยเกิดนะครับยิ้มบ่อยๆอันนี้รวมถึงผู้ชายด้วยนะครับอยากจะบริหารใบหน้าให้สวยเลยพี่น้องครับยิ้มบ่อยๆนะยิ้มบ่อยๆใบหน้าจะสวยงามนะครับพี่น้องครับซอฮาบะห์ดีใจมากแสดงว่าการยิ้มนอกจากจะเป็นหนึ่งเป็นซุนนะห์ของท่านนบีแล้วก็ยังได้รับความพอพระทัยจากอัลเลาะห์หาว่าเขายิ้มเพื่อให้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีแบบอย่างที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยยิ้มเป็นการซอดาเกาะห์ด้วยเป็นการบริจาคทานต่อมาครับนบีแนะนำเรื่องการยิ้มครับว่าใครก็ตามที่เขาพบกับพี่น้องของเขาสลามพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มการสลามพร้อมกับยิ้มก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำนะครับยิ้มแล้วก็สลามกันนะครับนบีจะชอบนบีจะแนะนำว่าท่านทั้งหลายเวลาให้สลามกันนะให้มีรอยยิ้มด้วยนะนะครับแล้วจะหันข้างสลามหันข้างสลามคือเนี่ยประมาณนะบางทีความรู้สึกนะเคยเจอไหมครับบางทีซายกุมจ้านะครับคนนี้ก็กำลังทำอะไรไม่ได้ก็ให้สลามคือนบีเวลาให้สลามเนี่ยพบกับรอยยิ้มแล้วก็เผชิญหน้าเผชิญหน้ากับพี่น้องของเราคืออยู่ตรงข้างตรงหน้านั่นแหละนะครับนบีจะไม่ชอบในการที่จะให้สลามแล้วก็หันข้างให้กันให้แบบเต็มๆนะครับยิ้มกันแล้วก็ให้สลามอีกเรื่องหนึ่งเป็นนะครับเรื่องของท่านนบีอีกนั่นแหละนะครับเรื่องของรอยยิ้มของท่านนบีมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านนบีมีความทุกข์นะครับซึ่งเป็นความทุกข์ความรู้สึกทุกในครอบครัวของท่านเป็นบางเรื่องท่านนบีก็ปลีกตัวกับจากภรรยาของท่านนะครับแล้วก็ไปอยู่ในห้องแล้วก็นบีไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปนะครับช่วงนั้นมีบางส่วนบอกว่าภรรยาของท่านนบีนั้นคือบางคนนะที่คือมาร้องทุกข์กับท่านนบีว่าพวกเราลำบากมากเลยนบีนะอันนี้เรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับนบีบอกถ้าหากว่าอยากจะไม่ให้ลำบากนะไม่ไปเราฉันจะปล่อยพวกเธอไปก็แล้วกันแสดงว่าความทุกข์ยากต้องช่วยกันนะครับอดทนร่วมกันนะครับปรากฏว่าขณะที่อยู่ในห้องของท่านนบีเนี่ยท่านอุมัรทราบข่าวว่าท่านนบีอยู่ในห้องเป็นเวลาหลายๆวันนะเป็นสิบวันนั่นแหละในห้องของท่านนบีนะครับท่านนบีอยู่ที่นั่นท่านอุมัรก็ได้ไปถามท่านหญิงฮับซอซึ่งเป็นภรรยาของท่านบินและก็เป็นลูกของท่านอุมัรว่าฮับซอเธอทำอะไรให้นบีได้รับความลำบากใจหรือเปล่าท่านหญิงฮับซอก็ร้องไห้บอกพ่อจ๋าหนูไม่ได้คิดเลยหนูไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยแต่ท่านอุมัรบอกไปบอกว่าถ้าหากว่าลูกทำอะไรให้ท่านนบีได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วดูนะพ่อจะทำอะไรกับลูกจนกระทั่งท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้ขออนุญาตท่านนบี
ไปหานะครับเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็บอกกับท่านนบีคือขออนุญาตหลายครั้งแต่ท่านปีสุดท้ายนบีก็อนุญาตนะครับพอเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยพี่น้องครับก็บอกว่าท่านนบีครับอนุญาตให้ผมทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าลูกสาวของผมทำอะไรให้ท่านนบีไม่พอใจแต่ท่านบอกว่าอย่าเลยไม่เป็นไรแต่ครั้งนั้นท่านนบีถึงแม้จะมีความทุกข์สักปานใดก็ตามท่านนบีเห็นหน้าท่านอุมารอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันนบีก็ยิ้มให้กับท่านอุมารแต่สิ่งที่ท่านนบียิ้มให้กับท่านอุมารท่านอุมารก็ยิ้มด้วยกับความดีใจตอบท่านนบีทั้งน้ำตาสิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งที่อยู่ในห้องของท่านนบีพี่น้องครับท่านอุมัรเห็นว่าในห้องของท่านนบีเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เห็นก็คือเสื่อเก่าๆผืนหนึ่งที่ท่านนบีใช้นอนเพราะสิ่งที่ท่านนบีท่านอุมัรเห็นก็คือตอนที่ท่านอุมัรเข้าไปหาเนี่ยท่านนบีกำลังนอนอยู่แต่พอเห็นท่านอุมัรมาท่านนบีก็ลุกขึ้นมาสิ่งที่ท่านอุมัรเห็นก็คือหลังของท่านนบีเนี่ยมีรอยพี่น้องเคยนอนที่เสื่อใช่ไหมจ๊ะนะนอนที่เสื่อแล้วมันก็จะมีรอยใช่ไหมรอยติดหลังข้างหลังเราเนี่ยนะครับถามว่าที่นอนท่านนบีสวยงามไหมไม่ไม่เนื่องเหมือนกับเรานะครับท่านมีอะไรต้องอดทนนะครับดูท่านนบีเป็นตัวอย่างนะครับท่านอุมัรเห็นรอยข้างหลังของท่านนบีที่มีรอยเสื่อที่ท่านนบีได้ลุกขึ้นมานะครับเสื่อก็ทำมาจากก้านอินทผลัมนี่แหละนะครับบ้านเราอาจจะเป็นเนี่ยทางปลามหรือทางมะพร้าวคล้ายๆกันใช่ไหมมาถักแล้วก็กลายเป็นเสื่อผืนหนึ่งสิ่งที่ท่านอุมัรเห็นต่อไปคืออะไรครับหมอนของท่านนบีก็ทำมาจากใยอินทผลัมอ่ะนะครับเอามาทุบสมัยก่อนใช่ไหมอาจจะมีมะพร้าวเขาจะบ้านอาจจะเป็นมะพร้าวสมัยก่อนที่นอนจะใช้มะพร้าวแล้วก็ทุบให้มันนิ่มใช่ไหมจ๊ะแล้วก็อาจจะมาทำเป็นที่นอนหรืออะไรประมาณนั้นเหมือนกันครับหมอนของท่านนบีท่านอุมัรบอกไม่มีอะไรเลยไม่มีหมอนที่จะท่านนบีจะนอนสบายเลยหมอนที่ถูกทำด้วยกับอินทผลัมที่ทุบแล้วก็เอามาหนุนหัวท่านนบีหันไปมองข้างๆนะครับในห้องของท่านนบีปรากฏว่ามีกาน้ำเหยือกเล็กๆเหยือกที่มันเก่าๆอ่ะแล้วก็มีแก้วเพียงแค่ใบสองใบเท่านั้นอาหารที่ตั้งอยู่หน้าท่านนบีมีเป็นแค่อินเม็ดอินทผลัมเพียงแค่ไม่กี่เม็ดแล้วก็มีน้ำนะครับเป็นน้ำที่ไม่ได้มีความสะอาดอะไรสักเท่าไหร่อยู่ต่อหน้าท่านนบีแต่ท่านนบีก็ยังยิ้มนะครับยิ้มนะครับแล้วท่านอุมัรก็บอกกับท่านนบีโอ้นบีขออัลลอฮ์ทำไมท่านไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ล่ะทำไมท่านจะต้องลำบากแบบนี้ทำไมท่านต้องได้รับความลำบากขนาดนี้เห็นไหมกษัตริย์กายซอสนะครับณเมืองเปอร์เซียณเมืองโรมเนี่ยครับคอสโตรหรือใครก็ตามที่เป็นกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่รอบๆเมืองของเราเนี่ยเขากินกันบนเตียงที่เป็นทำมาจากทองเขาดื่มมาจากแก้วที่ทำมาจากทองมีข้าราชบริพารมากมายมีผู้คนอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังครับก็กินอย่างมีความสุขสบายแต่นบีขออัลลอฮ์ต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรือท่านนบีครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะอยากให้ท่านนบีสบายโดยประมาณนั้นนบียิ้มกับท่านอุมัรบอกว่าท่านอุมัรท่านจะขอสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามากไปกว่านี้หรือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราเนี่ยอย่างมากมายแล้วท่านอุมัรนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าพวกเขารุดหน้าเราไปในเรื่องของความสุขสบายในโลกนี้อุมัรรอนะอัลลอฮ์จะให้นะครับวูยูฮุยยามาอิซินนาอิมาในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นี่แหละวันที่หลายใบหน้าของผู้ศรัทธาจะเป็นใบหน้าที่มีความเบิกบานเมื่อท่านนบีบอกปลอบใจท่านอุมัรแบบนั้นนะครับอุมัรก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอโทษท่านนบีแล้วก็ถามเรื่องราวคือมันเป็นเหตุการณ์ช่วงหนึ่งท่านนบีได้ขับปลีกตัวกับบรรดาภรรยาของท่านนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแม้กระทั่งมีความทุกข์ในหัวใจของท่านอย่างไรก็ตามท่านก็ยิ้มคนเราสังเกตได้นะครับสังเกตได้เวลาเจอกันนะครับบอกบางคนบอกโอ้แบบนี้ไม่ยิ้มเลยนะเป็นอะไรก็สังเกตให้เป็นท่าก่อนใช่ไหมนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับรอยยิ้มมีอะไรอีกหลายอย่างยิ้มต่อไปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ้มให้กับคนที่ถูกเรียกว่าเป็นศัตรู
พี่น้องครับในสงครามอูฮุดเนี่ยเราทราบนะครับว่าท่านนบีฟันของท่านหักเพราะว่าท่านตกลงไปที่หลุมที่พวกกุเรชมักกะฮ์ได้ทำเป็นหลุมดักไว้นะครับในช่วงของสงครามอูฮุดก็เป็นมันก็พื้นดินมันก็ไม่ได้ราบรื่นอะไรมากมายนะครับและสาเหตุนั้นทำให้ท่านนบีฟันของท่านหักไป2ซี่แล้วก็หน้าผากของท่านนบีนะครับถูกห่วงเหล็กตำเข้าไปสาเหตุหนึ่งนะครับที่ท่านนบีในช่วงของสงครามอูฮุดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นคือช่วงสุดท้ายของอูฮุดเนี่ยนะครับสาเหตุที่หลายคนนะครับมีวันนั้นมีผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอุลามะให้ข้อคิดมากเลยข้อคิดว่าจริงๆนบีเนี่ยไม่ได้โทษชาวธนู50คนแต่เราอ่านประวัติเราจะบอกโอ้เพราะความอะไรนะการไม่เชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีใช่ไหมแต่อุลามะท่านหนึ่งนะครับผมชอบมากเลยท่านให้ข้อคิดว่าถ้าไปดูในประวัติศาสตร์แล้วท่านนบีไม่ได้ตำหนิซอฮาบะ50คนที่อยู่บนหุบเขารุมมานเลยนบีไม่ได้ตำหนินบีไม่ได้หาไม่ได้ชี้มือไปหาคนผิดนะท่านนบีให้อภัยกับซอฮาบะห้าสิบคนที่อยู่บนเขาบนธนูว่าบนภูเขาเนินเขารุมานแต่ครั้งทำให้ท่านนบีเนี่ยฟันหักไปนะครับบุคคลที่ทำให้ท่านนบีให้เหตุการณ์ของอูฮุดเปลี่ยนก็เพราะว่าคนหนึ่งที่ชื่อท่านคอลิดบินวาลิดท่านคอลิดมีน้องชายชื่อท่านอับดุลลอห์นะครับแล้วก็ยังมีน้องชายอีกคนชื่ออับดุลรอห์มานมีหลายคนน้องๆหรือพี่ๆของท่านคอลิดได้รับอิสลามกันเกือบหมดแล้วแหละเหลือท่านคอลิดคนเดียวท่านคอลิดนะครับเป็นนักรบแต่ท่านคอลิดก็ทำให้เหตุการณ์ของอูฮุดเนี่ยเปลี่ยนในช่วงท้ายของอูฮุดช่วงท้ายสถานการณ์นั้นตัวท่านนำทหารกลุ่มหนึ่งนะครับนักรบกลุ่มหนึ่งเข้าไปในช่องแคบของรุมานแล้วก็มาตีตลบนะครับซอฮาบะห์ของนบีแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนมากจนช่วงนั้นปรากฏว่าคอลิดก็ทำให้เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นสาเหตุแบบนี้จะทำยังไงคงจะแค้นมากๆท่านคอลิดจะถูกเรียกว่าศัตรูก็ได้เพราะว่าท่านคอลิดนั้นนะครับทำให้อูฮุดนั้นเปลี่ยนไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านนบีได้ทำก็คือท่านนบีถามน้องชายของท่านคอลิดอยู่เสมอว่าอับดุลลอฮ์พี่ชายเธออยู่ที่ไหนท่านอับดุลลอฮ์นะครับบอกว่าเวลาท่านนบีถามถึงท่านถึงพี่ชายในฉันเนี่ยเสียวหัวใจมากนบีไม่ได้ถามเพราะความโกรธนะนบีถามเพราะความเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคอลิดตอนนั้นคอลิดยังไม่ได้รับอิสลามบอกกับท่านอับดุลลอฮ์ว่าเวลาที่เจอคอลิดนะฉันอยากจะเจอเขามากฉันเป็นห่วงเขาเกรงว่าเขาจะเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธอิสลามอับดุลลอฮ์ตะหากว่าเธอเจอคอลิดบอกด้วยว่าฉันคิดถึงมีไหมครับในสังคมเนี่ยไม่ต้องใครหรอกครับข้างๆบ้านสมมติแมวข้างบ้านเรามาบ้านเราแมวบ้านเราฉี่ไม่เหม็นนะอันนี้สัมผัสได้สังเกตไหมครับแต่ถ้าแมวข้างบ้านอยากกระโดดเข้ามานะโดนแน่นะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นถ้ากรณีเล็กๆเนี่ยเรายังไม่คนคนหนึ่งยังไม่อยากจะคุยกับเจ้าของแมวข้างบ้านเลยเพราะว่าอะไรโกรธกินสลามไม่ให้เพราะแค่นี้เรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องไม่มากแต่ท่านนบีหนักยิ่งกว่านั้นเรื่องที่หนักกว่าท่านของท่านนบีท่านนบีก็ยังขอให้เวลาให้โอกาสกับคนที่ถูกเรียกว่าศัตรูเมื่อกี้เรียนกับพี่น้องว่า50คนที่เป็นซอฮาบะห์ที่ลงมาจากภูเขานบีก็ไม่ได้ตำหนินะเรานี่จะหาคนนะในสังคมขอโทษนะครับบางทีนิ้วชี้ไปหาคนผิดคนนั้นผิดคนนั้นไม่มีใครผิดแต่ว่าบอกว่าการให้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยไปเลยท่านคอลิดเนี่ยไปยังเมืองนู่นละไปเอธิโอเปียครับในหัวใจก็ยังพะวงอยู่คือสองจิตสองใจของท่านคอลิดจะรับอิสลามดีไหมกลัวว่าคนจะว่าด้วยประมาณนั้นกลัวว่าท่านนบีจะชำระแค้นนะกลัวว่าท่านนบีจะโมโหแต่ไม่เลยนบียังคงยิ้มกับสถานการณ์นั้นและท่านอุลลอฮ์ไปเจอท่านคอลิดเนี่ยพี่น้องครับในสังเกตคนเราเนี่ยต้องถามไถ่กันอยู่บ่อยๆเหมือนท่านนบีเนี่ยถามไถ่อยู่ตลอดก็ไปถามท่านคอลิดถามท่านอุลลอฮ์อุลลอฮ์ก็ไปบอกพี่ชายคืออยากจะมาสู่อิสลามอยู่แล้วแหละยังหาโอกาสไม่ได้ยังรู้สึกเขินๆนะครับก็ปรากฏว่าอะไรอุลลอฮ์ก็ไปท่านอุลลอฮ์ก็ไปเล่าให้ท่านคอลิดฟังว่าพี่กลับมาเถอะนบีพูดกับฉันทุกวันเลยอะ
พูดถึงเรื่องพี่นบีไม่ได้โกรธพี่เลยนะท่านก็ได้บอกฉันกลัวว่าท่านนบีจะโกรธฉันอยากจะมาแต่กลัวว่าจะโกรธเป็นไงครับท่านนบีและท่านอับดุลลอฮ์บอกว่ากลับมากลับมาสู่อิสลามเถอะกลับมาเถอะคอลิดเพราะท่านนบีเป็นห่วงท่านมากจนกระทั่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านคอลิดกลับมาเดินทางมาพร้อมกับท่านกับซอฮาบะอีกท่านหนึ่งนะครับมาแล้วก็มาขณะนั้นเป็นช่วงของสนธิสัญญาฮูไดบียะห์พอดีแล้วท่านนบีก็อยู่ที่นอกเมืองมักกะห์นะครับพี่น้องครับเมื่อท่านคอลิดมาพบกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีกำลังนั่งอยู่คือแบบนั่งอยู่ในสถานที่ของท่านบนเบาะของท่านนะครับแล้วท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เกริ่นขึ้นไปต้อนรับท่านคอลิดนะครับแบบเรื่องราวแบบนี้พี่น้องครับผมว่านำมาใช้ในสังคมเราได้นะเวลาจะทำงานอะไรสักอย่างเราให้อภัยกันให้โอกาสกันให้สิ่งที่ดีต่อกันเหมือนท่านนบีปัจจัยของท่านนบีที่มีกับการเผยแพร่อิสลามนั้น23ปีของท่านนบีรอยยิ้มของท่านการให้อภัยของท่านการให้โอกาสของท่านกับผู้คนมากมายนั่นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้อิสลามตกมาถึงจนกระทั่งถึงยุคเราแล้วก็ต่อไปไปแล้วครับท่านคอลิดมาหาท่านนบีเนี่ยนบีก็ยิ้มให้กับท่านคอลิดถ้าเป็นเราเป็นใครเป็นศัตรูเป็นคนที่โกรธกันใช่ไหมเจอหน้าไม่ยิ้มอยู่แล้วแต่คนที่ทำให้ท่านนบีฟันหักนะครับห่วงเหล็กเจาะไปที่แก้มของท่านหน้าผากของท่านนบีแตกนะครับเท้าของท่านนบีนั้นพลิกคือเจ็บสาหัสมากอ่ะแต่เมื่อเจอคนที่เป็นสาเหตุทำให้ท่านเป็นอย่างนั้นท่านนบีกับยิ้มให้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนั้นเองจึงทำให้ชนะทำให้เมื่อท่านนบีพยายามที่หัวใจแบบนี้ก็ทำให้ชนะหัวใจของคนทุกคนที่บอกว่าจะเป็นศัตรูกับท่านนบีนะครับสุดท้ายท่านคอลิดก็รับอิสลามเพราะท่านคอลิดรับอิสลามก็กลายเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับที่นามชื่อเสียงของท่านการปฏิบัติของท่านทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดนบียิ้มให้กับซอฮาบะห์ของท่านแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านนบียิ้มให้เมื่อท่านนบีเจอหน้าพี่น้องรู้จักอบูญะฮันนะครับใช่ไหมอบูญะฮันเนี่ยนะครับเป็นลุงของท่านนบีแล้วก็ประกาศตนประกาศตัวเป็นผู้ที่ปฏิเสธหนำยังไม่พอครับยังเชิญชวนให้พวกพ้องของเขานั้นรังเกียจอิสลามแล้วก็ทำร้ายท่านนบีวันหนึ่งวันที่ท่านนบียืนละหมาดอยู่ที่กะอ์บะห์นะครับวันนั้นท่านนบีจะอยู่ในช่วงของ3ปีช่วงแรกๆของการเผยแพร่อิสลามอุมัยยะห์อบูยะฮันนะครับหลายคนอบูละฮับด้วยนะครับโห่ร้องท่านนบีขณะที่ท่านนบีละหมาดเราเคยมั้ยเราไม่เคยนะเราเนี่ยจะยังไงก็ตามเราไม่เคยถูกกระทําแบบนั้นเลยแต่บุคคลที่ชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกกระทําแบบนั้นมาแล้วแล้วท่านนบีก็ตอบโต้เขาด้วยกับความดีทั้งหมดไม่โกรธนะครับโดยประมาณนั้นบอกก็ยังกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าฮิดายะห์ของอัลเลาะห์หรือทางนำเนี่ยไม่เลือกทางนำฮิดายะห์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่มรดกมรดกพี่น้องครับถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่มีสตางค์นะครับลูกๆก็จะได้รับมรดกอินชาอัลเลาะห์นะครับการแบ่งกันตามสัดส่วนอะไรก็ว่ากันแต่พี่น้องครับอีมานแล้วก็ทางนำของอัลเลาะห์เนี่ยต้องแสวงหาหัวใจต้องมาก่อนใช่มั้ยครับเหมือนกันอบูญะฮันเนี่ยไม่ได้รับอิสลามเป็นศัตรูนะครับแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเป็นสภาพของผู้ที่ปฏิเสธแต่อัลลอฮ์ให้ทางนำกับใครกับบุคคลที่ชื่ออิกริมะอิกริมะคือใครครับอิกริมะอิบนีอบียะฮลินหรืออิกริมะลูกชายของอบูญะฮันอิกริมะเป็นคนที่เคยตั้งตัวเป็นศัตรูทำร้ายซอฮาบะห์ทำร้ายท่านนบีนะครับเจอใครก็ฆ่าเลยอิกริมะเพราะว่าตามพ่อไงพ่อก็สอนอบูญะฮันก็บอกกับลูกอิกริมะถ้าเจอมูฮัมหมัดเจอพวกพ้องมูฮัมหมัดอย่าให้มีชีวิตเหลือแม้แต่สักคนเดียวท่านอิกริมะก็ทำแบบนั้นน่ะนะครับแต่ยังไงครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำกับท่านอิกริมะเรื่องราวเป็นอย่างนี้เรื่องราวนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นคือท่านหญิงอุมูฮากีมอุมูฮากีมเป็นภรรยาของท่านอิกริมะห์แต่ก่อนแต่ไรก็เคยร่วมมือกับท่านอิกริมะห์เนี่ยทำร้ายนบีทำร้ายซอฮาบะห์นั่นแหละแต่วันที่ท่านนบีเข้ามักกะห์อิกริมะห์ก็ยก
สมัครพรรคพวกมากลุ่มหนึ่งแล้วก็มาสู้กับท่านนี้ปรากฏว่าแพ้สู้ไม่ได้ก็หนีไปยังยามันจะขึ้นเรือหนีไปแล้วแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านอิกิมานั้นไม่ไปด้วยเพราะว่าท่านหญิงอุมูฮากีมรับอิสลามดูสินบีให้อภัยนะท่านอิกิมาเนี่ยท่านหญิงอุมูฮากีมเนี่ยเคยทำร้ายนบีครับเคยขว้างกับนบีด้วยกับของที่เน่าเหม็นแต่พอท่านหญิงอุมูฮากีมรับอิสลามทุกอย่างนบีให้อภัยหมดเลยอ่ะถ้าสังคมเราให้อภัยกันถ้าสังคมนี่พูดให้เตือนตัวผมเองด้วยนะครับว่าให้อภัยกันมองแต่ด้านดีๆซึ่งกันแล้วยิ้มให้กันแล้วเนี่ยสังคมจะมีความสุขครับนะครับมีความสุขมากเพราะว่าอะไรเพราะยิ้มแต่ละครั้งมีความสุขแบบนี้แต่ละครั้งเพราะนี่คือแบบอย่างอิสลามเป็นปัจจัยที่ท่านนบีได้ให้ถ้าอยู่มุฮักกีมได้บอกกับนบีว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์ฉันหวังว่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอัลลอฮ์ทรงให้อภัยกับฉันแต่ที่ท่านนบีได้สัญญาแล้วฉันก็หวังว่าสามีของฉันเนี่ยคงจะได้รับสิ่งนี้เหมือนกับฉันด้วยเช่นกันนะผู้หญิงจะมีบทบาทมากครับในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยท่านนบีทราบแล้วว่าท่านอุมูฮากีมเป็นภรรยาใครแต่ท่านนบีถามว่าสามีเธอชื่ออะไรอุมูฮากีมท่านอุมูฮากีมบอกเขาคืออิกริมะท่านนบีน่ะทราบแต่นบีก็ยิ้มอ๋อภรรยาของอิกริมะหรือแล้วทำไมหรือก็ฉันก็หวังว่าอัลลอฮ์ทรงจะให้อภัยกับสามีหวังว่าท่านนบีคงจะให้อภัยขอให้ท่านนบีให้อภัยได้ไหมท่านนบีแบบว่าฉันให้อภัยกับคนทุกคนเลยแต่เวลานี้อิกริมะเขาไปแล้วโดนทางหนีไปเพราะว่าเขาสู้กับท่านนบีก็สู้ไม่ได้เขาก็เลยหนีไปปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าเขาหนีสิ่งที่เป็นธรรมหรือสามีของเธอหนีสัจธรรมไปหรืออุมูฮากีมไปตามเขากลับมาดูสินบีให้อภัยอ่ะแต่ต้องยกความดีให้กับผู้หญิงนะครับซอฮาบิยะท่านนี้พี่น้องครับในประวัติศาสตร์ได้บอกว่าท่านหญิงอุมูฮากีมนะครับหนทางที่จะดันด้นไปตามหาสามีเนี่ยเดินทางไป2หรือ3เดือนคนผู้ชายยังเดินทางไปลำบากนู่นไปยังยามันไปซีเรียทราบข่าวว่าสามีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านหญิงอุมูฮากีมได้รับอย่างหนึ่งนบีบอกว่านี่นบีก็มีผ้าผืนนึงเป็นผ้าที่สัญลักษณ์ที่นบีชอบจะใช้คาดบ่าของท่านหรือคล้องคอของท่านเป็นผ้าที่พี่น้องเขาฮาดียะห์ให้กับท่านนบีบอกอุมูฮากีมเอาผ้าผืนนี้ไปแล้วก็เวลาเข้ามาเมืองมะดีนะห์หรือมักกะห์หากจะมากลับมาเนี่ยเวลาพี่น้องเขาเห็นผ้าผืนนี้เขาจะไม่ทำอะไรที่อิกริมะห์หรอกนี่คือความอะไรครับเป็นฮิกมะห์วิทยาปัญญาของท่านนบีคือสัญญาณแห่งการให้ความปลอดภัยกับท่านอิกริมะห์ท่านหญิงอุมูฮากีมเดินทางไปไกลนะครับดั้นด้นไปนะครับจนกระทั่งโอ้โหหนทางไกลมากท่านอิกริมะเดินทางไปแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นเรือไปพอขึ้นเรือไปแล้วนะครับปรากฏว่าขณะที่นั่งเรืออยู่เนี่ยเกิดพายุใหญ่คนในเรือทั้งกัปตันเรือนะครับคนทั้งกะลาสีอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดครับกัปตันก็บอกว่าเราไม่มีใครที่จะให้การช่วยเหลือเราได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นทุกคนจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์พี่น้องลองเคยไปนั่งเรือใช่ไหมเนี่ยไปเกาะเสม็ดเกาะล้านเนี่ยเวลาฝนมันแรงๆลมแรงๆเนี่ยน่ากลัวนะลอยอยู่ในทะเลใช่ไหมจ๊ะมันน่ากลัวจริงๆนะครับคนที่แหละตรงนั้นเรามีความรู้สึกกลัวมากนะครับกัปตันเรือบอกว่าทุกคนจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตาวบัตตัวต่ออัลลอฮ์นะนอกจากเพราะไม่มีใครได้ที่จะช่วยให้เราให้พบกับความให้ความปลอดภัยได้นอกจากพระองค์แสดงว่าคนทั้งเรือเป็นมุสลิมกันหมดแล้วใช่ไหมครับท่านอิกริมะห์ก็นึกก็ได้เห็นทุกอย่างอิกริมะห์บอกว่าถ้าครั้งนี้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์กลับมาแล้วปืนปลอดภัยครั้งนี้ฉันจะกลับไปสู่อิสลามก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์ก็ให้ทรงให้ความปลอดภัยก็ลงเรือมาก็มาพบกับท่านหญิงอุมูฮากีมเจอสามียิ้มอย่างมีความสุขมากท่านหญิงอุมูฮากีมเจอสามีตัวเองยิ้มพร้อมกับลูกที่ติดตามมาด้วยลูก5-6ขวบเองนะครับมาเจอสามีภรรยาพอเจอกันเนี่ยท่านหญิงมัวกีมคือภรรยาสามีจะเข้ามากอดนะอิกริมะห์ท่านมิวก็กอดไม่ได้ละอย่ากอดฉันนะห้ามกอดอิกริมะห์บอกทำไมกอดไม่ได้ล่ะฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วโอ้ดูสินะจิตสำนึกของคนที่รักอิสลามเนี่ยดูสิคนที่รักกันปานใดก็ตามแต่บอกว่าอิกริมะห์ตอนนี้ฉันกอดเธอไม่ได้แล้วเธอก็กอดฉันไม่ได้ตกกลางคืนเดินทางไปนะบอกว่า
เล่าเรื่องนบีเนี่ยบอกคุณวันนบีเป็นอย่างไรบ้างท่านหญิงมูกีมบอกว่านบีให้อภัยกับท่านท่านนบีมีความรักท่านนบีให้อภัยกับคนทุกคนกลับไปเถอะตกกลางคืนท่านหญิงมูกีมก็แยกทางแยกที่นอนกับท่านอิกริมะดูสิคนรักกันขนาดไหนใช่ไหมจ๊ะแต่เดินทางที่จะกลับไปด้วยกันบอกไม่ได้เธอท่านเป็นมุสลิมแล้วจะมาแตะเนื้อต้องตัวฉันไม่ได้ปรากฏว่าพอเข้าไปเมืองมักกะก็ปรากฏว่าท่านนบีนั้นเดินทางตอนนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากท่านนบีได้พิชิตมักกะแล้วก็เดินทางไปเมืองมะดีนะห์พี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าฮิดายะห์ทางนำอีหม่านเนี่ยมันไม่ดีของมันเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้มันต้องหาเองต้องดันด้นเองต้องหาเองนะจ๊ะเหมือนกันอิกริมะห์นะครับอย่างที่เรียนว่าอบูญะฮัลไม่รับอิสลามแต่ท่านอิกริมะห์รับอิสลามก่อนจะไปเจอนบีเนี่ยเป็นนะครับเจอซอฮาบะห์หลายคนก็โกรธหลายคนโกรธที่โอ้โหท่านอิกริมะห์นี่ฆ่าซอฮาบะห์ไปเยอะเป็นร้อยๆคนนะครับเจอใครไม่ได้ถึงดาบของท่านอิกริมะห์นั่นแหละหลายคนนี่ซอฮาบะห์ของท่านนบีอาหรับหลายคนหลายท่านเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยหลายคนไปเก่งในเรื่องของการใช้กราบก่อนด้นก่อนสดๆใช้ก่อนสดๆเลยนะครับด่าท่านอิกริมะห์ด่าไปถึงพ่อด่าไปถึงอบูญะฮัลเลยด่าอบูญะฮัลด้วยด่าพ่อของท่านอบูญะฮัลด้วยดูสิด่าโอ้ยก็โกรธนะโอ้โหก็ทำร้ายท่านอิกริมะห์ก็ทำร้ายนบีมาตั้งเยอะทีนี้ทำยังไงอ่ะอิกริมะห์คือคนที่มีเกียรตินะครับก็ไม่รู้ทำไมก็ไปเจอท่านอับบาสนะครับท่านอับบาสก็บอกลุงช่วยหน่อยเถอะเนี่ยมันด่าขึ้นใหญ่แล้วตอนนี้ท่านอับบาสก็บอกว่ายังไงหรือนายชายคนเนี้ยเขาด่าฉันแบบนี้พระองค์บอกว่าด่าฉันไม่เป็นไรฉันรับได้แต่อย่าด่าพ่อของฉันเลยฉันอายนะดูสินะครับคนที่เป็นศัตรูเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงท่านนบีก็เรียกซอฮาบะห์ท่านนั้นบอกว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าพ่อครับเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาแก้ต่างให้กับตัวเองไม่ได้ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราจะบอกกับพี่น้องคือวันนั้นเมื่อท่านอิกริมะห์ไปพบกับท่านนบีพี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าท่านนบีนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีผ้าอย่างที่พระจะมีผ้าที่พี่น้องเขาแม่ปราบาเขาใครหันย้ายให้กับท่านนบีท่านนบีเดินลุกขึ้นไปหาคนที่เป็นลูกของคนที่ปฏิเสธท่านนบีเข้าไปนะครับเดินตรงไปหาท่านอิกริมะห์แล้วก็สวมกอดพร้อมเพื่อกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคนที่กำลังเดินทางมาสู่อิสลามนะครับดูสิรอยยิ้มของท่านนบีเกิดขึ้นหลายๆครั้งรอยยิ้มของท่านนบีแม้กระทั่งคนที่ถูกเรียกว่าเซนศัตรูท่านนบีก็ยิ้มให้เขาคนที่เคยทำร้ายท่านนบีท่านนบีก็ยิ้มให้และท่านนบีก็ให้อภัยและท่านนบีก็ให้โอกาสกับพวกเขาครับพี่น้องครับทุกครั้งของท่านนบีจึงแสดงว่าปัจจัยของท่านนบีในการเผยแพร่อิสลามไม่มีปัจจัยอื่นนอกจากปัจจัยที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้คือความอดทนแล้วก็ลักษณะของท่านนบีอิริยาบถของท่านนบีไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีอย่างอื่นนอกจากทางนำนอกจากสิ่งที่ดีนอกจากคำพูดที่ดีงามที่อัลเลาะห์ทรงให้ฮิกมะห์วิทยาปัญญาให้กับท่านนบีทำไมถึงได้ชนะหัวใจของชาวอาหรับทำไมถึงได้ชนะหัวใจของคนที่ปฏิเสธอิสลามชนะหัวใจของคนที่ถูกเรียกว่าศัตรูสุดท้ายท่านอิกริมะห์ก็เป็นซอฮาบะห์ที่เข้ามัสยิดคนแรกนบีบอกถ้าดูคนที่เข้ามัสยิดคนแรกๆนะไปดูนะถึงคนเข้าไปซอฮาบะห์เข้ามัสยิดเยอะๆทุกคนแหละนะครับเข้าไปท่านนบีต้องการที่จะชมอ่ะนะถ้าใครจะดูจะสังเกตใครเข้ามัสยิดคนแรกให้ไปดูอบูซุฟยานถ้าหากว่าสังเกตต่อไปอบูซุฟยานก็คืออิกริมะห์บุคคลหลายๆคนเหล่านี้เคยเป็นศัตรูต่ออิสลามทั้งหมดนั่นแหละแต่สุดท้ายบุคคลเหล่านี้พอมาสู่อิสลามเขากลายเป็นอิริยาบถทั้งหมดมีอีกคนหนึ่งพี่น้องครับรอยยิ้มของท่านนบีที่ได้พบกับคนที่ถูกเรียกว่าเป็นศัตรูพี่น้องครับในยุคสมัยของท่านนบีนะครับเมื่อท่านนบีเข้ามาสู่เมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านนบีมีความปรารถนาที่จะส่งสารแห่งการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มชนต่างๆท่านนบีนั้นได้ส่งสารแห่งการเผยแพร่นะครับรีซาละหรือสารแห่งการเผยแพร่ไปเนี่ยหนึ่งจากนั้นมีบุคคลอยู่คนหนึ่งคนๆนี้ที่ท่านซูมามะเป็นกษัตริย์ของชาวยามันนะครับเป็นกษัตริย์ของชาวยามัน
สุมามะเนี่ยเป็นนักการค้าเป็นผู้ที่มีธุรกิจนะครับถ้าจะบอกปัจจุบันก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าตระกูลใหญ่ๆบ้านเราแหละใหญ่มากเลยนะครับครอบครองทั้งหมดที่เป็นธุรกิจทั้งหมดในแว่นแคว้นแดนอาหรับในยุคนั้นแต่คนคนนี้ก็คือท่านสุมามะบินอุซานท่านสุมามะครับเป็นซอฮาบะห์ต่อมาก็รับอิสลามเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีก็ส่งสารในการเผยแพร่ไปให้กับท่านสุมามะแต่เมื่อท่านสุมามะได้รับสารในการเผยแพร่ท่านทำยังไงท่านฉีกทิ้งเลยฉีกสารในการเผยแพร่ทิ้งปรากฏว่าพอฉีกทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะถ้าเจอมูฮัมหมัดหรือเจอท่านนบีเนี่ยจะฆ่าเลยแหละพี่น้องที่รักของเราครับท่านสุมามะก็คิดอย่างนั้นนะครับในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านสุมามะไม่เคยเห็นหน้าท่านนบีแต่นึกว่าดาบเล่มนี้ที่คดรับทุกวันนะครับรับให้มันคมทุกวันทุกวันเนี่ยดาบนี้เพื่อคนที่เชื่อมูฮัมหมัดอย่างนั้นเลยนะท่านสุมามะเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นหน้านบีด้วยแต่นึกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนชาวกลุ่มคนของเขาในบันูฮานีฟนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนของเขาในเมืองยามันหลายคนรับอิสลามกันเมื่อละนะครับแต่มีท่านสุมามะนี่แหละปรากฏว่าลุงของท่านบอกว่าสุมามะอย่าทำอย่างนั้นเลยคนในกลุ่มเราเนี่ยในเมืองเรารับอิสลามจะหมดแล้วมีแต่เธอแหละที่ยังแค้นมากครับวันนั้นสุมามะก็ตั้งใจเดินทางจากยามันไปยังเมืองมักกะและมันก็ต้องผ่านเมืองมะดีนะห์ด้วยนะครับตั้งใจจะไปทำอุมเราะห์อย่างยุคก่อนๆที่ไปกราบไหว้บรรดาเทวรูปต่างๆปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยทหารนะครับลาดตระเวนของท่านนบีก็เจอท่านสุมามะก็จับมาหลายคนไม่รู้จักท่านสุมามะนะครับบางคนก็รู้จักแต่ท่านอุมัรนะรู้จักท่านว่าบอกว่ารู้ไหมจับใครมาเนี่ยสุมามะนะเป็นศัตรูอย่างแรงเลยมัดเลยนะนะครับหลายคนก็มัดท่านสุมามะไปที่เสาแล้วก็ส่งคนไปบอกท่านนบีท่านนบีไม่เห็นตกใจบอกพี่อย่าไปมัดจะแก้มัดเขาอย่างดีให้เขาอยู่ในมัสยิดดูแลเขาอย่างดีนะท่านนบีเห็นท่านสุมามะที่เคยมีข่าวว่าจะฆ่าท่านนบีก็ยิ้มให้ยิ้มให้ศัตรูอ่ะยิ้มให้กับคนที่เคยปรามาสเคยพูดเคยตั้งใจว่าจะบอกว่าจะฆ่าบุคคลที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยสะพายดาบมาด้วยแต่ท่านนบีทำยังไงอ่ะคนคนนั้นขนาดที่อยู่ต่อหน้าท่านนบีถ้าจะเรียกว่าเป็นศัตรูเป็นเชลยก็ได้แหละแต่ทำไมท่านนบีถึงให้โอกาสให้อภัยกับคนเหล่านั้นพี่น้องที่รักของเราครับจนกระทั่งสุดท้ายท่านสุมามะก็รับอิสลามสามวันท่านนบีให้ใช่ไหมให้อย่างดีและให้อาหารอย่างดีครับดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็บอกสุมามะจะรับอิสลามไหมสุมามะบอกไม่รับอิสลามหรอกสามวันนบีก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยปฏิบัติดีเป็นต้องครับการปฏิบัติดีตกแขกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับทำใหเป็นแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับปรากฏว่าพอรับอิสลามวันสุดท้ายเนี่ยสุมามะเดินออกจากเมืองมะดีนะห์ไปอาบน้ำกลับมาน่าจะเป็นช่วงละหมาดบ่ายๆนะครับคนยังอยู่ที่มัสยิดกันอยู่พอถึงหน้าท่านนบีเนี่ยท่านสุมามะกลับมายังไงครับ3วันนบีบอกให้รับอิสลามไม่รับนะแต่สุมามะในใจกล้ามากเดินทางคนเดียวไม่มีคนคุ้มกันไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีอะไรไม่มีพาหนะอะไรแต่เดินทางมาด้วยกับม้าของตัวเองนะครับมาโดดๆเลยนะครับด้วยความใจกล้าของท่านเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องครับมาเจอท่านนบีก็กล่าวชะฮาดะอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์และเป็นบ่าวของพระองค์ทุกคนดีใจมากทุกคนยิ้มทุกคนดีใจทั้งเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเมื่อทราบข่าวว่าท่านอิกริมะรับท่านอบูอาท่านสุมามะรับอิสลามทุกคนยิ้มด้วยกับความดีใจอ่ะนะครับปรากฏการรอยยิ้มของซอฮาบะห์ปรากฏการรอยยิ้มของท่านบีเนี่ยเป็นแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องแห่งความสวยงามของการดำเนินชีวิตมากๆครับปรากฏท่านนบีถามท่านสุมามะว่าทำไมรับอิสลามวันแรกท่านอิมามบอกท่านสุมามะบอกไงนบีครับผมเห็นรอยยิ้มของท่านนบีครั้งแรกเนี่ยหัวใจของผมไหวหวั่นไหวมากผมเห็นรอยยิ้มของท่านนบีวันแรกที่ผมไม่เคยเห็นท่านนบีเลยนะผ
ผมเห็นครั้งแรกของท่านนบีหัวใจของผมมีความสุขและผมเข้ารับอิสลามแล้วแต่ทำไมต้องรอถึง2หรือ3วันหรือมากกว่านั้นก็เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าผมรับอิสลามเพราะถูกบังคับดูสิซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลามีเรื่องราวต่างๆครับมีสัจธรรมนะครับมีจิตสำนึกแห่งความดีงามก็คือต้องการที่จะปกป้องเกียรติยศของท่านนบีท่านสุมามะห์ได้บอกกับท่านนบีสารภาพว่านบีครับแต่ก่อนแต่ไรมาท่านนึกผมเห็นใบหน้าถึงแม้ผมจะไม่เห็นใบหน้าท่านนบีแต่ผมนึกเลยว่าไม่มีใบหน้าไหนที่ผมจะมีความรู้สึกรังเกียจมากไปกว่าใบหน้าที่ถูกบุคคลที่ถูกเรียกว่านบีมุฮัมมัดแต่วันนี้นบีในใบหน้าของท่านเป็นใบหน้าที่ผมรู้สึกมีความสุขเวลาที่ผมมองหน้าท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่เรื่องของความรอยยิ้มนะครับมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราทราบว่าถ้าหากว่าเรายิ้มให้กันสังคมจะมีความสุขนะครับสรุปว่านะครับยิ้มเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงความสุขในหัวใจของเราด้วยแล้วเราก็เห็นแบบอย่างนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเมื่อเป็นรอยยิ้มแล้วนะครับรอยยิ้มที่ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเรายิ้มครั้งใดพี่น้องครับหัวใจของเราจะมีความสุขมากสังเกตไหมนะครับปัจจุบันเรามาดูถึงปัจจุบันก่อนมาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับดูสิเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมบางทีเราอาจจะหาวิธีการต่างๆที่จะบอกกับพี่น้องของเรายังไงเรื่องอิสลามเราจะเป็นคนที่เผยแพร่อิสลามอย่างไรพี่น้องครับเพียงแค่เรายิ้มให้กันมันก็เป็นสาเหตุทำให้สังคมเราได้รับสิ่งที่ดีงามจากอัลลอฮ์ได้ใช่ไหมพอเรายิ้มกันแล้วนะครับสิ่งอื่นก็ตามมาพอเรายิ้มกันแล้วนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องราวของการเผยแพร่ง่ายๆพอพูดถึงตรงนี้แล้วพี่น้องครับเมื่อพูดถึงรอยยิ้มแบบพักไปนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องที่อยากจะนำเรียนแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องถึงคนที่เดินทางมาศึกษาอิสลามแบบนี้พี่น้องครับเวลาเรานั่งกันอยู่ตรงนี้อย่านึกว่าเรามีเพียงแค่นี้นะจากฮะดีษของท่านนบีที่พูดถึงนะครับว่าฮะดีษที่กล่าวถึงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฮะดีษที่มาจากท่านอบีดาดาซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับบอกแล้วก็ให้กำลังใจถึงคนที่เดินทางออกจากบ้านมาเพื่อศึกษาหาวิชาความรู้ดังนี้ครับพี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับใบหน้าของเรายิ้มแย้มแต่มันมีวิธีการที่จะทำให้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างไรบ้างท่านนบีได้พูดถึงนะครับว่ามันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีอินมันซะฮัลลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์พี่น้องครับใครก็ตามที่ออกจากบ้านมาแล้วก็แสวงหาวิชาความรู้นะครับออกจากบ้านมาเพื่อจะแสวงหาวิชาความรู้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงทำให้หนทางไปสู่สวรรค์นั่นง่ายเนี่ยพี่น้องมาใช่ไหมจ๊ะจากบ้านเนี่ยพี่น้องมารถอะไรจ๊ะขับรถมาใช่ป่ะมาสอนเนาะลำบากไหมไม่ลำบากนะฝ่าฝนมาใช่ไหมลำบากไหมอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรนะครับเพราะอะไรครับความลำบากเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เรามีความรู้สึกโอ้จดจำโอ้ลำบากนะอุตส่าห์เดินทางมาพี่น้องครับมาณที่นี่ไม่ได้มาคนเดียวนะอะไรต่อไปครับนั่นหนึ่งก็คือเวลาเรามีความยากลำบากนะครับแต่อะไรล่ะกับบุคคลที่เขาเดินทางมาสู่หนทางขอเรามาศึกษาหาวิชาความรู้ไม่ได้มาคนเดียวท่านนบีบอกอะไรต่อไปว่าอินันมาลาอิกะตาลาตาดาวอาจัดนี้อาจัดนี้ฮะตาฮาลิตอดีบินอินมีด้วยดอนบีมายัสนาอูว่าอินอาดีมินยัสตักฟิรุละหูมินมันฟิสมาวัติวัลอัดพี่น้องท่านนบีบอกแล้วก็ให้กำลังใจนะครับว่าคนที่เดินทางมาศึกษาหาวิชาความรู้ตรงนี้วัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์จะทรงให้มาลาอิกะฮ์อยู่กับเราอย่างมากมายแต่เราไม่เห็นใช่ไหมแต่เราเชื่อสิ่งที่ท่านนบีบอกก็คือที่หนึ่งที่ใดก็ตามที่มีการศึกษาหาวิชาความรู้นะครับอย่าไปดูที่จำนวนแต่ดูที่ความตั้งใจของแต่ละคนที่มานะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะฮ์ทำอะไรครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยให้เกียรตินะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงให้มาลาอิกะฮ์ให้เกียรติอย่างไรครับกับบุคคลที่เขาเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อแสวงหาวิชาความรู้นะครับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินเนี่ยนะครับจะขอดุอาให้ครับและยิ่งกว่านั้นครับอัลลอฮ์จะทรงให้มาลาอิกะฮ์กลางปีกของตนให้กับบุคคลที่แสวงหาความรู้นะครับกลางปีกให้ปีกของมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับเป็น
เกียรติยศนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับของมาเลกาที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างใช่ไหมแล้วก็เป็นเกียรติยศของเป็นเกียรตินะครับเป็นตำแหน่งก็ว่าได้ครับของมาเลกาแต่เราคงจะนึกถึงว่าสภาพเป็นอะไรไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงบอกที่ท่านนบีได้บอกกับเราก็คือมาเลกานั้นมีปีกหมายถึงเกียรติของบรรดามาเลกาแต่เกียรติของมาเลกาแบบนี้เป็นอย่างไรลดปีกลดปีกให้กับใครลดปีกให้กับผู้คนที่เขาเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์ให้บุคคลให้มาลัยกาเนี่ยลดปีกนะครับหรือกลางปีกหรือลดปีกมาโอบคุมให้ความสุขนะครับให้กับบุคคลที่เดินทางออกจากบ้านมาโอ้ยคุมแล้วแหละนะครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับทั้งบรรดานกบนฟ้าปลาในน้ำเนี่ยก็จะขอดุอาให้กับเขาโอ้พี่น้องครับเราขอดุอาให้กันเรายังมีความสุขเลยนะเวลาใครที่มีลูกนะครับลูกขอดุอาให้กับพ่อแม่มีความสุขแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้บรรดามาลาอิกะห์นั้นขอดุอาให้กับบุคคลที่เดินทางออกจากบ้านมาเพื่อที่จะแสวงหาวิชาความรู้แล้วดุอาคำขอพรของมาลาอิกะห์ที่ขอให้กับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาแสดงว่าตอนนี้ขณะที่เราอยู่ตรงนี้จะไปหรือกลับก็ตามนะครับอัลลอฮ์ทรงให้บรรดามาลาอิกะห์นั้นขอดุอาให้กับเราครับต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับกับบุคคลที่ก็เดินทางออกจากบ้านมาแม้กระทั่งเขาผ่านหินสักก้อนนึงผ่านต้นไม้สักต้นนึงครับทั้งต้นไม้แต่ละต้นก็จะขอดุอาให้กับเขาจะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษให้กับเขาสำหรับคนที่เดินทางออกจากบ้านมาอิหม่ามบุคคลได้รวบรวมไว้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของสายรายงานนี้พี่น้องครับดังผมที่นำเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องของผู้ที่ได้รับมรดกเนี่ยก็ต้องเป็นที่มีคนที่มาจากครอบครัวที่มีสตางค์มีที่ดินแต่วันนี้ขณะที่พี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องก็เป็นคนหนึ่งที่จะได้รับมรดกของท่านนบีมรดกของท่านนบีคืออะไรมรดกของท่านนบีก็คือการศึกษาหาวิชาความรู้วันนี้เราทุกคนเลยครับมีโอกาสได้รับมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์จะทรงให้กับผู้ที่เขานั้นสนใจแล้วก็ศึกษาหาวิชาความรู้นะครับได้ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะจ๊ะที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้นะครับช่วงท้ายอาจจะเป็นช่วงท้ายนิดนึงใช่มั้ยจ๊ะใช่มั้ยประมาณนั้นไปเหลือกี่นาทีจ๊ะประมาณบางอรวดกี่นาทีนะผมต่อจากตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าใบหน้าของชาวสวรรค์เนี่ยคือใบหน้าที่มีการยิ้มแย้มแจ่มใสวูยูฮุยเยามาอีซินนะมาครับมาต่อช่วงนี้นิดนึงพี่น้องครับสัญลักษณ์ของพุทธศรัทธาอยากจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราพูดถึงสวรรค์เนี่ยเราไม่อยากจะไปคนเดียวนะเราอยากจะให้ลูกๆของเราได้ไปด้วยอยากจะให้สามีได้ไปด้วยอยากจะให้ภรรยาได้ไปด้วยเป็นต้นครับฉะนั้นใบนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเขาได้กลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้เป็นต้นครับคนคนหนึ่งที่อาจเป็นใครล่ะเป็นสามีอยากจะไปสวรรค์อยากจะมีใบหน้าที่เบิกบานใช่ไหมเขาจะต้องชวนภรรยาเขาไปด้วยนะชวนลูกไปด้วยไปนะครับไปตลาดนัดเดินคนเดียวยังเหงาใช่ไหมนะครับไปสวรรค์ขออัลลอฮ์ไปด้วยกันสามีไปด้วยภรรยาไปด้วยนะครับไปด้วยกันเพราะอะไรณวันนั้นวันที่จะไปอยู่กันอย่างมีใบหน้าเบิกบานวันที่อยู่บนเตียงอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระชนะตรัสนะครับวันนั้นเพราะความดิสะยะฮารอดิยะอย่างที่เขาได้ปฏิบัติอย่างที่เขาได้ทำณวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับความรีดอพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คนเดียวแต่ให้ลูกๆไปด้วยแล้วสาเหตุจะทำให้เป็นอย่างนั้นท่านอย่างไรล่ะก็เราก็ศึกษาอิสลามกันแบบนี้แหละอิสลามไม่ใช่เป็นเรื่องยากในการปฏิบัติอิสลามเป็นเรื่องง่ายในการที่จะปฏิบัติถึงแม้จะพบกับความยากลำบากอย่างไรก็ตามครับพอง่ายแบบนี้แล้วครับพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เป็นสาเหตุที่ได้รับความพอพระทัยของอัลลอฮ์คืออย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระชนะตรัสก็คือในสวรรค์ของอัลลอฮ์กับใบหน้าที่เบิกบานใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเราได้ยินเรื่องราวต่างๆเนี่ยใบมันจะแสดงออกที่ใบหน้าสังเกตโดยประมาณนั้นใช่ไหมแต่พี่น้องครับในโลกในสังคมสิ่งที่เป็นเรื่องราวไร้สาระเนี่ยมันทำให้หัวใจของเรา
ไม่ค่อยจะปกติสุขใช่ไหมมันก็มีสาเหตุต่างๆครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นฉะนั้นนะครับในวันที่อัลเลาะห์ทรงให้คนคนหนึ่งไปอยู่ในสวรรค์นั้นในวันนั้นจะไม่ได้ยินเรื่องที่ไร้สาระและสำหรับคนที่มีใบหน้าเบิกบานใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในโลกนี้มีเรื่องราวไร้สาระมากมายนะเรื่องที่กำลังได้ยินตอนนี้ก็เยอะแยะนะครับในละครเนี่ยมากมายใช่ไหมเรื่องอะไรสีทองสีทองเนี่ยผมจำไม่ได้เขาเรียกกันเคยได้ยินป่าวนี่บอกไม่ได้ดูนะใช่ครับอย่าไปดูมาเลยนะใช่ใช่ครับใช่ถูกต้องนะครับจริงจริงใช่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 แต่ในสังคมก็จะพูดก็จะไม่รู้เรื่องเพราะเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องถ้าเรามองแบบผู้ศรัทธาโหเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระมากใช่ไหมโดยประมาณนั้นแล้วก็จะคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่เราไม่ทำเราไม่ดูนะโดยประมาณนั้นใช่ไหมพี่น้องครับพอถึงตรงนั้นแล้วนะครับพี่น้องวันในสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างที่เรียนว่าถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในนั้นด้วยกับไปหน้าที่เยี่ยมแจ่มใสเนี่ยอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงพรรณนาถึงความสวยงามยังไงครับฟีฮาไอนุนจาริยะในนั้นมีตาน้ำไหลรินมาชาอัลลอฮ์ใช่ไหมในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานและวันนั้นนะครับตาน้ำอันหมายถึงความสงบอันหมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นนะครับในสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมีอะไรในนั้นมีตาน้ำไหลรินอุลามะพูดถึงตาน้ำเนี่ยนะครับเขาเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าพูดถึงน้ำเนี่ยเราก็มีความสุขนะเราไปดูทะเลใช่ไหมไปดูน้ำตกไปพาครอบครัวไปปิกนิกกันนะครับทำขนมไปกินกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมมันมีความสุขมากแต่ในขณะการถ้าหากคนใดคนหนึ่งไปนั่งดูไฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราไม่อยากดูใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้านั่งดูน้ำเนี่ยมันมีความสุขนะอัลลอฮ์ทรงเปรียบเทียบอุลามะได้พูดถึงให้เป็นฮิกมาก็คือเวลาพระองค์ทรงกล่าวถึงน้ำเนี่ยกล่าวถึงสวรรค์กล่าวถึงทานน้ำต่างมันมีความเบิกบานมันมีความสุขนะครับเราอยากจะมีความสุขเช่นกันพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับในตาน้ำที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวก็คือสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาสวรรค์ง่ายไหมสวรรค์ถูกห้อมล้อมด้วยกับอารมณ์สวรรค์ถูกห้อมล้อมด้วยกับความยากลำบากแต่ในขณะการถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขาอดทนอัลลอฮ์จะทรงให้เขาได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับในสวรรค์ของอัลเลาะห์สำหรับผู้ที่มีจิตใจเบิกบานมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปฏิบัติดีได้อะไรครับในสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นพระองค์จะทรงทําให้มีอีกเรื่องนึงคือฟีฮาซูรูรุมมัรฟูอะครับในสวรรค์ของอัลเลาะห์อย่าอยู่คนเดียวยิ้มก็ยิ้มด้วยกันมีความทุกข์สุขก็ยิ้มสู้ด้วยกันกับสามีภรรยากับลูกหรือใครก็ตามนะครับที่มีความสุขในนั้นพี่น้องครับที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าทำไมท่านนบีถึงบอกท่านอุมัรว่าท่านอุมัรอดทนเถอะอัลลอฮ์จะทรงให้เราอยู่ในสวรรค์ยังมีความสุขวันนี้ยากลำบากบ้างไม่เป็นไรอดทนบ้างไม่เป็นไรในความยากลำบากแต่วันนั้นวันที่อยู่ณพระองค์นะครับจะมีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่นโอ้โหเตรียมไว้ให้ใครเนี่ยเตรียมให้กับคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์นะครับเตียงที่เราเห็นว่าโอ้โหบ้านเราใช่ไหมตามห้างต่างๆก็จะมีนะครับชุดนอนเครื่องนอนเนี่ยนะครับของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ครับอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนั้นแต่พี่น้องครับวันนั้นที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ศรัทธาที่ยิ้มแย้มนะครับที่มีหัวใจมีใบหน้าที่เบิกบานเตียงก็สวยงามเตียงที่สวยงามที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับเขากับผู้ที่เขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่มีคนใช้ใช่ไหมครับไม่มีคนใช้ไม่มีคนรับใช้เลยทำลำบากมากเลยพี่น้องครับในสวรรค์ของอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วนะครับวะอักวาบุมเมาตูอะนะครับและคนที่อยู่ในสวรรค์นั้นจะมีแก้วน้ำที่ถูกวางไว้สำหรับคนที่มีความแจ่มใสมีใบหน้าที่เบิกบานคนที่ได้รับชัยชนะณวันนั้นจะกินจะอยู่ทั้งหมดอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งนั้นอยู่กับเขาอย่างสบายหายห่วงเลยสำหรับคนที่เขาศรัทธามั่นต่อไปครับในลักษณะของพี่ผู้ที่มีความสุขนะครับมีความสุขนะครับนอกจากมีเตียงที่สวยงามสำหรับคนที่มีความเบิกบานหัวใจแล้วคนที่มีรอยยิ้มที่มีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่พระองค์ที่สิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในโลกนี้ในสวรรค์ของอัลเลาะห์มีอะไรอีกครับวะนามาริกุมัสฟูฟะ
ในสวรรค์ของเรามีครับมีหมอนที่ถูกเรียงไว้เป็นแถวๆนี่มอบไว้ให้กับใครมอบไว้ให้กับผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบไว้ให้กับผู้ที่เขาปฏิบัติดีในโลกนี้มอบไว้ให้กับคนที่เสียสละคนที่เขาเห็นว่าเรื่องของอิสลามเรื่องศาสนาของเราเป็นเรื่องที่มีความสุขที่เขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เขาจะแสวงหาความพอพระทัยจากเราสิ่งนี้นะครับไม่ใช่มอบให้กับไทยแต่มอบให้กับผู้ที่เขานั้นแสวงหาความโปรดปรานความพอพระทัยของอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเราที่รักขอแล้วครับฉะนั้นเรื่องของความสุขเนี่ยหลายคนปรารถนานะครับไม่กี่วันอ่านข่าวใช่ไหมคนที่มีคือบางคนคิดอย่างนี้ไปนะครับบางคนคิดว่าริสกีเนี่ยคือสตังค์ใช่ไหมหลายคนบอกว่าริสกีต้องเป็นสตังค์แหละจริงไหมครับแต่ริสกีที่นบีบอกกับเราคือปัจจัยเนี่ยครับนบีบอกอย่างนี้ครับว่ากอลลาวะกาฟาริสกีคืออะไรริสกีหรือปัจจัยเนี่ยจะทำให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสให้เราเบิกบานได้ให้เรามีความสุขนบีบอกว่าน้อยแต่พอเพียงน้อยนะแต่พอเพียงประมาณว่าหากว่ามี20มี50บาท100บาท200วันนี้ลูกภรรยามีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากทุกคนมีความสุขในบ้านแต่ถ้าหากว่ามากแล้วมันเกิดความไม่พอเพียงมันมีความวุ่นวายแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าหากว่าน้อยแล้วมีความพอเพียงนี่ต่างหากคือริสกีนะครับที่อัลลอฮ์ให้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับมีเศรษฐีประเทศฝรั่งอะไรประเทศอเมริกานะปรากฏว่าฆ่าตัวตายใช่ไหมเศรษฐีมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพันล้านใช่ไหมหูยรวยมากอะปรากฏว่าถูกกล่าวหาจะยังไงก็แล้วแต่ว่าเราลำเขาถูกกล่าวหาว่ามีเรื่องราวของเขาปรากฏว่าติดคุกและถูกขังและถูกจับนะปรากฏว่ารับไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับนักศึกษาคนหนึ่งในประเทศบ้านเราหรือที่ต่างประเทศนี่แหละนะครับเคยสอบได้คะแนนดีนะครับคะแนนดีมากเลยปรากฏว่าครั้งนี้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่คุณพ่อถามว่าคะแนนเป็นยังไงการเรียนยังไงปรากฏว่าอายพ่อคือพ่อก็อะไรล่ะเคยเรียนดีๆมาปีนี้เป็นยังไงปรากฏว่าน้อยใจกระโดดตึกตายอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับในสังคมนี่ทำยังไงอ่ะสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือสิ่งที่มันเป็นทางออกขอโทษสิ่งที่เป็นทางออกก็คือเมื่อเอาอิสลามเข้าไปสัมผัสเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเหมือนกับหนังสือหรือเป็นอะไรที่เป็นแบบเรียนให้กับผู้ที่ศรัทธาจริงๆใช่ไหมครับผู้ที่ศรัทธาเวลาคิดเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่รอบกายของเขาอย่างที่ท่านนบีบอกว่าในดุนยานั้นครับผู้ศรัทธานั้นนะครับแต่มันในโลกนี้โลกดุนยาจะเป็นโลกที่เป็นคุกของผู้ที่ศรัทธาแต่เป็นสวรรค์ของผู้ที่ปฏิเสธไปลองดูสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ทราบว่าพออิสลามเข้ามาจับต้องมาสัมผัสเราจะเห็นถึงสิ่งที่ทางออกให้กับชีวิตของเราได้ง่ายๆเลยอย่างที่เรียนว่าแค่ยิ้มเนี่ยเราก็มีทางออกให้กับชีวิตแล้วใช่ไหมแค่ยิ้มเราก็มีความสุขกับชีวิตนะครับยิ้มจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดและยิ้มจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาต่างๆยิ้มไว้ก่อนครับยิ้มสู้ยิ้มไว้ก่อนนะครับยิ้มหัวใจจะเป็นอย่างไรก็ตามยิ้มแล้วมันก็จะมีทางออกให้กับชีวิตของเรายิ้มแล้วจะทำให้เราได้ทราบว่าอัลลอฮ์จะทรงให้หัวใจของเราที่มีทางออกนะครับยิ้มแต่ข้างหลังคุณอะไรอาคิดไปไหนอาคิดไปแล้วไหนลองยิ้มให้ดูสิไอ้นุชลองยิ้มให้ดูหน่อยสิยิ้มไอ้นุชยิ้มบอกยิ้มก็ยิ้มเหมือนกันเดี๋ยวต้องมีไอติมด้วยยิ้มดังว่าอัตนาเนี่ยผมชอบแกนะคือชอบกับเป็นเพื่อนของแกเห็นหน้ายิ้มพระนันบอกไม่ยิ้มไม่ได้หน้าแกดุแต่พระนันหน้าไม่ดุแล้วนะครับนายบังดาวุฒินะเป็นนั้นครับก็คงจะเป็นช่วงท้ายเป็นนั้นครับน่าจะมีอะไรถามกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถามในสิ่งที่ตอบได้นะจ๊ะเป็นนั้นครับช่วงสุดท้ายนะครับเอาล้มไปละนายยิ้มจนล้มเลยเห็นไหมเก้าอี้โค่นพี่น้องครับท่านั้นในช่วงสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากตัวผมเองด้วยเช่นกันปัจจัยที่จะช่วยกันเผยแพร่อิสลามผมเรียนด้วยกับความเคารพนะครับคงจะไม่ได้ว่ากล่าวนะครับหรือเสียดสีใครอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้สวรรค์กับทุกคน
คนที่ถูกเรียกว่าชาวสวรรค์ไม่ใช่มีตำแหน่งอะไรทั้งนั้นแหละแต่ตำแหน่งก็คือผู้ที่ศรัทธาครับคนที่รู้ศาสนาเยอะไม่ใช่หมายความจะเป็นหลักประกันว่าเขาจะเป็นคนที่ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์แต่คนที่ปฏิบัติต่างหากครับที่อัลลอฮ์จะทรงพอพระทัยคนที่ปฏิบัติถึงไม่จะเป็นคนเล็กๆคนจนๆคนหนึ่งคนที่เป็นแม่บ้านแต่หากเขาจะรับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์เขาจะรับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์หากเขาปฏิบัติดีแล้วก็อยากจะฝากครับในฐานะที่ส่วนมากเวลาไปวันนี้มีมุสลิมมีและมุสลิมาเยอะเลยนะครับส่วนมากเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาไปพูดที่ไหนนะครับหลายท่านก็พูดอย่างนั้นแหละว่าจะมีแม่บ้านเยอะส่วนมากนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่นะเรื่องจริงนะครับแต่ผู้ชายอย่าน้อยใจไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องว่าสักครู่เนี่ยท่านหญิงอุมมุฮากีมเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านคอลิดบินวาลิดท่านอิกีมาขอโทษรับอิสลามมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงอยากจะให้กำลังใจนะครับมุสลิมะครับมุสลิมะที่มาหาท่านนบีและท่านนบีก็ยิ้มด้วยกับความพอใจอันที่ว่าจะพูดตัวแรกก็ลืมพูดตรงนี้เลยท่านหญิงอัสมาเนี่ยคนนี้ไม่ใช่น้องสาวหรือพี่สาวของท่านหญิงไอชานะเป็นซอฮาบิยะท่านหนึ่งเป็นคนที่ใจกล้ามากท่านนบีเวลาท่านนบีจะสอนอิสลามกับบรรดาให้แนะนำอิสลามกับบรรดาซอฮาบะส่วนมากจะเป็นผู้ชายไปทำอะไรบ้างไปมัสยิดได้ไปออกสงครามได้นะครับไปอยู่คืออยู่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านท่านี้ผู้หญิงหลายคนในสมัยของท่านที่เป็นซอฮาบิยะเนี่ยก็มีความรู้สึกน้อยใจเขาก็เลยส่งตัวแทนมาเจรจากับท่านนบีชื่อท่านหญิงอัสมาซอฮาบิยะท่านนี้ขณะที่ท่านนบีกำลังสอนแนะนำอิสลามให้กับบรรดาซอฮาบะก็บอกกับท่านนบีฉันขอปรึกษาหน่อยที่นบีก็ปรึกษาอะไรบอกพวกเราเป็นผู้หญิงส่วนมากก็อยู่หลังม่านเราจะออกไปเยี่ยมเวลาจะมียานาซาเนี่ยเราจะไปเยี่ยมจะไปส่งยานาซาคนเสียชีวิตเราก็ลำบากสำหรับเราจะเดินไปมัสยิดก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผู้หญิงอย่างเราเหลือเกินจะไปสงครามก็ไม่ได้คือมันเป็นความยากลำบากเราอดทนที่จะดูแลลูกๆของเราที่จะอยู่ในบ้านและความดีแบบนี้จะได้เฉพาะแต่ผู้ชายเท่านั้นหรือนบีก็ให้กำลังใจนบีก็ชมนะยิ้มแล้วก็ชมอัสฮาบิยะท่านนี้ว่าดูสิจะมีใครใจจะมีมุสลิมคนที่ใจกล้าเหมือนกับอัสมาเนี่ยบอกอัสมานำข่าวดีไปบอกกับเพื่อนๆของเธอที่เขาส่งเธอมาเป็นตัวแทนว่าเธอเป็นมุสลิมก็ตามเธอไม่มีโอกาสได้ไปส่งยานาซาอย่างสะดวกของผู้ชายไม่มีโอกาสได้ไปละหมาดมัสยิดเหมือนกับผู้ชายที่เขาไปละหมาดที่มัสยิดกันนะครับหรือทำกิจกรรมอื่นที่นอกบ้านแต่ไปบอกกับเขาว่ามุสลิมะที่ดูแลลูกๆมุสลิมะที่ปฏิบัติดีกับความเป็นสามีภรรยากันมุสลิมะที่เอาใจใส่ครอบครัวมุสลิมะที่ศึกษาหาวิชาความรู้ไปบอกเขาว่าในแต่ละครั้งของการทำดีต่างๆนี้เท่าเทียมกับผู้ชายเลยวันนี้พี่น้องมุสลิมะมาใช่ไหมมาเรียนรู้อิสลามนะครับมีโอกาสที่จะมาเรียนรู้อิสลามก็เช่นกันความดีแบบนี้ไม่แตกต่างไปจากความดีที่ผู้ชายได้รับอีกนิดนึงเรื่องสุดท้ายนะครับ เรื่องของมุสลิมะนะครับที่ยิ้มกันนะครับพี่น้องผู้หญิงเนี่ยเขาบอกกันว่าส่วนมากก็จะอาจจะมีเพื่อนเยอะลองใช้แบบนี้นะครับมีซอฮาบิยะของท่านนบีคนหนึ่งชื่อท่านหญิงอุมมูอิมารอนะครับผมชอบประวัติของซอฮาบิยะท่านนี้มากเพราะว่าหลายท่านคงเคยอ่านนะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบพูดเรื่องอื่นๆน่ะชอบไปบ้านคนนั้นคนนั้นคนนั้นท่านหญิงอุมมูอิมารอถึงท่านหญิงนาฟิซาเนี่ยเธอได้มีโอกาสมาเมืองมะดีนะห์ครั้งหนึ่งเมืองมักกะห์ขอโทษที่จะมาทำอุมเราะห์แบบยุคก่อนๆแต่เธอก็ทราบข่าวว่ามีนบีเกิดขึ้นที่เมืองมักกะห์เธอก็ติดตามบรรดากลุ่มคนชาวมะดีนะห์มาชาวเมืองยะสริบเดิมชาวเมืองมะดีนะห์นะมาก็พบกับท่านนบีท่านนบีก็สอนอิสลามให้กับท่านหญิงกับบรรดาชาวมะดีนะห์ก็สัญญากันว่ากลับไปจะเผยแผ่อิสลามทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชายก็เผยแผ่กับผู้ชายนะแต่ผู้หญิงจะทำยังไงในสังคมเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับส่วนมากผู้ชายจะมีโอกาสได้เผยแผ่กันแต่ผู้หญิงก็อาจจะถูกในเรื่องของการพบเจอด้วยอะไรด้วยใช่ไหมพี่น้องครับท่านหญิงอุมรอเนี่ยเป็นตัวอย่างเลย
ท่านหญิงอุมูอิมารอเป็นตัวอย่างก็คือบอกกับท่านนบีท่านนบีช่วยแนะนำอิสลามเบื้องต้นให้กับฉันด้วยฉันจะใช้ความเป็นผู้หญิงที่ชอบอยู่ไปบ้านเพื่อนของฉันเนี่ยจะไปบอกกับคนอื่นนบีก็สอนอิสลามให้ท่านหญิงอุมูอิมารอและพี่น้องครับท่านหญิงอุมูอิมารอจึงถือว่าเป็นผู้หญิงเป็นซอฮาบิยะคนแรกที่บอกอิสลามกับชาวเมืองมะดีนะห์ก่อนที่ท่านนบีจะเดินทางไปเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าท่านหญิงอุมูอิมารอแนะนำอิสลามให้กับชาวเมืองมะดีนะห์จนเกือบทั้งหมดของเมืองมะดีนะห์ที่รับอิสลามเพราะสาเหตุของผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นนะครับมุสลิมะดีใจนะครับว่าแต่ละเหตุการณ์ของการเผยแพร่เนี่ยในประวัติศาสตร์หรือยุคใดก็ตามจะมีพลังของคนพลังของมุสลิมะอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีกับท่านหญิงคอดิยะห์ท่านนบีลงมาจากถ้ำฮิรอหัวใจกำลังรู้สึกกลัวก็มีภรรยาที่ชื่อท่านหญิงคอดิยะห์นะครับที่ยิ้มต้อนรับท่านนบีแล้วก็โอบกอดท่านนบีแล้วก็ปลอบใจท่านนบีแล้วก็ทำให้ท่านนบีได้มีกำลังใจทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้พี่น้องครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้ทราบว่าเรื่องความเผยแพร่อิสลามไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งพี่น้องแต่ทุกท่านเป็นผู้ที่เผยแพร่อิสลามได้นะครับมีผมเล่าถึงประวัติของคนนี้สุดท้ายก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าอีกสุดท้ายจริงๆเลยครับพี่น้องผมมีคุณครูเป็นขั้นหนึ่งที่ผมให้ความรักกับท่านมากเลยท่านดร.มุนอิมจิตหมวดเนี่ยพี่น้องเคยรู้จักกันนะอยู่คลอง17เนี่ยแต่นี่ท่านมาอยู่17แล้วอยู่อเมริกานะครับคือการเผยแพร่ของท่านเนี่ยท่านได้สูญเสียลูกไปคนหนึ่งลูกชายคนน่าจะเป็นคนเล็กนะคนเล็กหรือคนกลางเนี่ยก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับในประเทศอเมริกาอาจารย์นาอีมหรืออาจารย์มุนอีมหรืออาจารย์สมบัติจิตหมวดขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะผมด้วยความเคารพจริงๆปรากฏว่าลูกเขาเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานพิเศษใช่ไหมส่งพิซซ่าอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าถูกปล้นใช่ป่ะแล้วก็คนที่ปล้นฆาตกรก็ฆ่าตายเลยตรงนั้นเลยแต่สิ่งที่ท่านมุนอีมได้อาจารย์ดร.สมบัติจิตหมวดได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับทำเป็นสิ่งที่ตามความชั่วด้วยความดีในเห็นผลมากฆาตกรก็ถูกจับเป็นเด็กวัยรุ่นลูกชายคนที่สูญเสียลูกเนี่ยพี่น้องครับใครที่สูญเสียลูกเนี่ยเป็นความรู้สึกจริงว่ามันสุดยอดนะเป็นอะไรที่มันการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบที่หนักแต่ท่านเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลหลายๆคนวันที่ฆาตกรนะครับมือมีดที่ฆ่าลูกของท่านเสียชีวิตในกลางทางเนี่ยไปถึงเข้าไปที่ศาลเนี่ยทุกคนในศาลเนี่ยร้องไห้แม้กระทั่งผู้พิพากษาแม้กระทั่งอัยการใครต่อใครแม้กระทั่งแม่นะครับหรือตัวที่เป็นจำเลยก็ตามท่านบอกว่าฉันให้อภัยเธอฉันหวังว่าการตายของลูกของฉันจะทำให้เธอมาสู่อิสลามอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยการสูญเสียท่านฉันหวังว่าเนี่ยลูกการตายฉันคิดว่าถ้าหากว่าเธอเป็นความผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายฉันหวังเหลือเกินโอ้ลูกรักพูดกับคนที่ฆ่าลูกตัวเองเนี่ยว่าลูกรักเนี่ยพี่น้องครับคำพูดของท่านทำให้จนกระทั่งตอนหลังมาเนี่ยก็ตามข่าวปรากฏว่าแม่ของลูกของคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยกำลังจะเข้าใจสู่อิสลามแล้วก็หวังว่าลูกก็จะมาสู่อิสลามเนี่ยพี่น้องครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราได้เห็นว่าการเผยแพร่อิสลามมันไม่ใช่เรื่องของความยากลำบากแต่พี่น้องครับสุดท้ายจริงๆว่างานเผยแพร่อิสลามไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่งานยามว่างไม่ใช่งานที่ต้องการอะไรนะความมากมายไม่ใช่มองถึงจำนวนนะครับไม่ได้มองถึงปริมาณคนมากแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเผยแพร่อิสลามด้วยกับหัวใจพี่น้องทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับงานนี้ครับคืองานเผยแพร่อิสลามเติมต้นกับรอยยิ้มของเราให้โอกาสกับพี่น้องของเราและพี่น้องครับการงานที่ดีที่สุดของเราก็คืองานเผยแพร่งานของท่านนบีคืองานเผยแพร่อิสลามงานเผยแพร่อิสลามก็คืองานเนี่ยแหละงานที่เรากำลังทำเนี่ยงานแบบนี้ไม่ใช่งานอดิเรกแล้วก็ไม่ใช่งานยามว่างแต่เป็นงานที่ท่านนบีได้รับอนุญาตที่อัลลอฮฺทรงอนุญาตและเป็นงานที่อุมาประชาชาติอื่นไม่ได้รับนะนอกจากอุมาประชาชาติของท่านนบีที่ทำหน้าที่แทนเพราะเราเป็นวารอสตุลอัมบิยะเราเป็นผู้ที่กำลังได้รับมรดกของท่านนบีฉะนั้นความรู้ของเราการปฏิบัติของเราการเผยแผ่อิสลามของเรานั้นก็เป็นมรดกที่เราจะให้กับพี่น้องของเรา
ท่านบุญพี่น้องครับยิ้มกันวันนี้ให้ความสุขกันยิ้มกันให้โอกาสกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กันและกันไปนี้นะครับจะทำให้การเผยแพร่นำไปสู่เรื่องราวดีๆครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคิดว่าพี่น้องเรียนมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละเยอะแล้วนะครับมีอะไรถามไหมจ๊ะไม่มีพี่มีอะไรบอกไหมพี่ดาวุฒิขอบคุณพี่ดาวุฒินะบางดาวุฒินะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอาจารย์มูริดติมเสนะครับขอบคุณบางอุสมานนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เสียสละเวลาขอบคุณสถานที่ครับรับผ่านสุขแห่งสยามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุจ๊ะ